เรื่อยไปเรื่อยมาเรื่อยไปเรื่อยมาเห็นไหมเกิดทำแปลงหรือฟังไฟฟ้าอะไรนี้ก็มีกลไกบางอย่างทำให้เกิดบรัชชิ่งโมชั่นนะการขยับของโปรแกรมที่เราหลับทีนี้มันจะขยับได้ยังไงก็ต้องมีพาวเวอร์ซอร์สถูกไหมเป็นมอเตอร์ถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หรืออาจจะเป็นคนนะขายหลักหรือว่าออกแรงไปทีนี้จากพาวเวอร์ซอร์สจะมาที่เอเลนเตอร์หรือที่ต้องมองทางดิชั่นอะไรบางอย่างต่อระหว่างกันครับตรงไหนก็เป็นลักษณะของเกียร์เกียร์เพื่อเพิ่มแรงเพิ่มเลเวอเรจเพิ่มแรงมอเตอร์ออกแรงไม่น้อยลดแล้วสามารถจะออกแรงได้เยอะๆได้เป็นเกียร์ตัวเล็กจะเป็นเกียร์ตัวใหญ่นะครับมันจะเกิดขึ้นขาดกระโดดนี่นะจะออกแรงไม่น้อยแล้วดันเพื่อจะดูดตัวได้แค่เปลี่ยนระยะนะครับหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าแค่มันมีความห่างกันอยู่นะครับตรงตำแหน่งที่ power source อยู่กับตำแหน่งที่ driver มันไม่ได้ติดกันแต่ก็ต้องมีความที่ชัดส่งขนาดห่างกันเป็นสายไฟเป็นเกียร์เป็นสายพานเป็นราวรถนะรถนี่ถ้าเกิดว่าเป็นรถดีๆหน่อยจะขับด้วยตัวหลักนะฮะขึ้นไม่ได้ต้องมีการส่งข้อขนาดจากหน้าลงมาแล้วเดี๋ยวเธอประกอบเธอลองดูสามชิ้นส่วนนี้หาให้เจอว่าพาวเวอร์ซอร์สคืออะไรเกียร์ทำหน้าที่อะไรมันแค่พาวเวอร์สเปซเฉยๆหรือว่ามันทำหน้าที่แรงเพิ่มแรงหรือว่าเปลี่ยนเป็นสิ่งดึงดูดความแรงแบบไหนเป็นที่มันเล็กยาวเป็นดูยาวนะแล้วดูว่าเป็นเซ็นเตอร์เป็นอะไรทำหน้าที่นี่ผมมีสตาร์เตอร์ให้ดูซึ่งเดี๋ยวอธิบายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเธอแกะนะครับต้องเข้าใจว่าเราไม่มีเวลาเลยนะแกะอย่างนั้นบางอย่างมันจะแกะยากต้องแกะหน่อยแล้วก็มีเวลาในการแกะให้ได้มากที่สุดซื้อไปเลยนะครับก็การประกอบอันดับหนึ่งให้เล่นกันมาก่อนไม่ได้รอถึงแก่เล่นก่อนเล่นว่าทำไงกดตรงนี้เกิดอะไรกดตรงนู้นเกิดอะไรเห็นไหมอันไหนที่เสียบปลั๊กให้เรียกพี่มาดูเรียกผมมาดูเห็นไหมอย่าเสียบแล้วเปิดเองมันตัดมือขาดเลยนะมันวิ่งเลยนะมันตัดบ้านคนแรกมันทำไงพาไปโรงพยาบาลก็ห้ามนะเราเล่นนี่ต้องระวังพอดีลืมเอาแว่นลืมจิบแว่นนะเดี๋ยวต้องมีแว่นนะครับเวลาเปิดจะมีอะไรติดออกมาแล้วก็ระวังนะไม่ใส่แว่นก็ไกลๆนิดหนึ่งนะครับปกติทำนี่ต้องมีใส่แว่นใส่ตะกุยเลยนะพอดีที่ห้องติดมากนะลืมติดระวังก็จดว่ามันทำงานยังไงกดตรงนี้มันหมุนขวาเปลี่ยนปั๊บมันเกิดอะไรแต่อย่างตรงนี้มันเกิดอะไรมันได้สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวเราแกะออกมาแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยมันทำงานไม่รู้เรื่องอะไรนะเสร็จแล้วอันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือพยายามเดาก่อนเมื่อเราทำโจทย์เรามีโจทย์แล้วกดตรงนี้ทำงานอย่างนี้กดตรงนี้ทำงานอย่างนี้เราต้องพยายามจะทำโจทย์ดูว่าข้างในต้องเป็นยังไงนะจะต้องมีกลไกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เปิดเฉลยแกะออกมาดูว่าเฉลยเป็นยังไงเห็นไหมเราก็จะได้โซลูชันหนึ่งมาเราก็จะมาคิดกันได้ว่าเอ๊ะเขาทำแบบนี้ที่เราคิดแบบนี้เพราะอะไรเขาทำแบบนี้หน้าเขาเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมชิ้นนี้มันโอ้บางเลยเราเรียกว่าเตาลมนุ่มใหญ่จริงเปิดมาทำจิตเดียวไม่ทำอะไรทำไมตรงนั้นตรงนี้มันเป็นผิวเรียบแต่มันต้องมีการเสียดสีทำไมมันเป็นผิวเรียบก็ความคิดตรงนี้เสร็จนะครับเอาเร็วๆแล้วเราเวลาน้อยจริงผมให้ทำตรงนี้แต่ว่าเป็นนิสิตปริญญาตรีนี่เราไม่ทำผู้ช
รื่อยๆนะก็แกะให้ได้สักหน้าทีแล้วก็แกะช้าๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องมาปอกคืนเห็นไหมนะครับการมีกล้องว่าต้องถ่ายไว้นะมือถือถ่ายได้ถ่ายไว้นะครับแล้วก็มีกล่องพลาสติกชิ้นส่วนอะไรได้ก็ใส่ไว้ได้ดูร่วงหายไปไหนนะครับแล้วก็หมอวาดรูปชิ้นนี้อยู่ตรงไหนนะครับเวลาเราไม่ต้องนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เราถอดกล่องนี้ก็จะมีกระดาษเหมือนโฟโต้วาดรูปไว้แล้วก็น็อตอะไรตรงไหนเอาสีมาเขียนบนกระดาษแล้วก็เอาเส้นปากกาเขียนสีแดงอะไรเงี้ยเบอร์หนึ่งแต่ในโลกนั้นมีเบอร์เล็กน้อยแต่เราไม่เป็นขนาดนั้นนะครับ safety first นะกลับบ้านนะมีใครถูกไปดูหรือว่าถูกตีนเด้งเข้าลูกตาเนี่ยโอเคนะใจเย็นๆนะเวลางงไม่มั่นใจให้เรียกอาจารย์เรียกรุ่นพี่อันนี้สำคัญที่สุดในวันนี้นะยังกลับบ้านไปอยากเป็นอะไรไปนะสำคัญที่สุดนะขอร้องไว้ระวังอย่าเล่นเดี๋ยวเพื่อนอยากวางแผนต้องเสียตังค์จะเสียตังค์ต้องระวังอย่างยิ่งไม่ใช่ว่าเปิดออกมาแล้วเสียมันจะทำตายนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้สิ่งที่เธอควรจะดูนะครับก็คือว่ามันมีซึ่งอะไรบ้างดูที่ทำไมมันมีร่องตรงนั้นมีรูปร่างเป็นแบบนี้ผิวทำไมผิวเรียบชิ้นงานทำไมชิ้นพลาสติกแต่ว่าข้างในเป็นทองเหลืองเกียร์ตัวที่เป็นพลาสติกแต่เกียร์ตัวนึงทำไมมันเป็นเหล็กทำไมตัวเป็นทองเหลืองอันนี้สำคัญหมดนะครับแต่ว่าเสร็จแล้วก็มาคุยกันนะจะคุยกับเพื่อนนะครับผมอยากให้มีสองคนเพื่อได้คุยกันได้แต่ว่าก็เรียกอาจารย์มาได้เรามีรุ่นที่สองคนและผมหนึ่งคนก็เรียกมานะครับตรงนี้ทำไมเป็นแบบนี้ผมจะอธิบายนะครับแล้วก็ประกอบกันนะได้ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะต้องอธิบายนี่มอเตอร์นี่รู้จักไหมรู้ไหมว่าทำงานยังไงรู้นะไม่รู้เลยนะก็มีรีเลย์ก่อนแล้วนะรีเลย์จะครอบตัวที่เป็นตัวนี้นะสตาร์เตอร์ตัวเดียวทั้งหมดไม่มีนะครับเพื่อจะเป็นรีเลย์นะครับรีเลย์ไม่มีอะไรนะก็คือการที่เครื่องที่ว่าโซลิมาของคนดูมันเป็นกดลวดธรรมดาเนี่ยนะครับจะต้องเด็กใส่ไปก้อนพอเอากระแสไฟฟ้าวิ่งก้อนไฟมันไม่เกิดแรงไม่เด่นมันก็ดูดให้กับแท่งเด่นนี้ขยับนั่นเองถูกไหมในกรณีนี้ก็คือจะเป็นรีเลย์นี้นะครับอันนี้เป็นสตาร์เตอร์นะครับเกียร์อยู่ตรงนี้เกียร์ตัวเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็มีมอเตอร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นรีเลย์แต่ในแท่งเด่นมันมีความรู้สึกจะใส่ไฟเข้าไปปุ๊บมันจะดูดแท่งเหล็กนี้เข้ามาซึ่งร่างกายกระโดดเนี่ยกระโดดซึ่งมันดันให้เรานี่ยืดออกไปเส้นเราเกียร์ยืดออกไปแต่ของกับเกียร์ตัวใหญ่ที่อยู่กับตัวเครื่องยนต์พอขากระโดดป้องตรงนี้จะมีหน้าคอนแทคป้องจะเปิดสวิตช์ตรงก้นมันพอดีทำให้สายไฟไม่สามารถไฟฟ้าจะวิ่งไปที่หมอนเลยได้เราได้เป็นเรื่องตัวนี้มาจากเรื่องตัวนี้มาจากมีมอเตอร์มีรีเลย์แต่ตอนนี้จะมีเกียร์อาจจะมีเกียร์เปลี่ยนชุดหนึ่งเพื่อปกติแล้วมอเตอร์จะออกแรงได้น้อยนะครับจะหมุนได้เร็วนะครับแล้วเราจะกดมาให้หมุนช้าลงแต่ได้แรงเพิ่มขึ้นนะครับเราจะดูว่ามีเกียร์มีคลัชตรงนี้เราจะลองเปิดดูนั่นคืออะไรเล่นดูนะครับแล้วก็หาจากแต่ก่อนนี้จะมีเอ็นเตอร์ก็คือตัวเกียร์ตัวนี้มี power source ก็คือมอเตอร์แล้วก็มี transmission ก็คือชาร์จตัวเกียร์